สวัสดีแฟนบอนลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับใครที่สนใจก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะฮะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับคือแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะ มีข่าวมาครับว่าเตรียมวางแผนเสริมทัพในช่วงมกราคมแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเล็งคว้าตัวเจมินเดสันนะครับกองกลางตัวรุกของเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาสร้างสรรค์โอกาสนะครับหรือว่ามาปั้นเกมให้ได้นะครับในช่วงมกราคมนะครับซึ่งในตอนนี้กองกลางของแมนยูเนี่ยถามว่ามีหรือเปล่านะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีนะครับก็มีพวกบ ok ็อกบานะครับพวก เปเรราพวกเฟรดแม็กโทมิน่มาติดนะครับแล้วก็พวกบรรดาดาวรุ่งอีกเยอะมากมายนะครับแต่ว่าในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสกองกลางของแมนยูที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับทําให้แมนยูแล้วก็โอเลกุน่าโซชาเนี่ยกำลังมองหาตัวมาปั้นเกมเพิ่มเติมนะครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับ จะมีข่าวว่าแมนยูก็ติดต่อไปยอริกเซนบรูโน่ฟอนเดสบ้างนะครับซาวิดบ้างแล้วก็อีกหลายคนแต่ว่าก็ไม่ได้แปกกันทุกคนรวมไปถึงแมนยูอาจจะไม่เอาด้วยหรือเปล่านั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าแมนยูต้องการกองกลางเพิ่มแต่ก็ยังไม่ขยับนะครับทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นละในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ทาง Man แมนยูได้เล็งไปที่แมดดิสันที่ผลงานดีในช่วงฤดูการที่ผ่านมารวมไปถึงในเกมเปิดฤดูการผ่านมาสามเกมก็ยังผลงานดีด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในช่วงมกราคมนี้ให้กับทางเรสเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนครับการซื้อตัวแมดดิสันเนี่ยก็คงไม่ใช่ถูกๆแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนยูเคยติดต่อกับทางเรสเตอร์ไปแล้วในเรื่องของการซื้อแฮร์รี่แม็กควายนะครับเซนเตอร์ Center ตัวเก่งของเขา แล้วก็ผลที่ออกมาก็คือโดนโกงราคาค่าตัวอยู่ที่80ล้านปอนด์นะครับแล้วทีนี้นะครับไปซื้อเมดรสันก็มีการคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันด้วยประมาณ70ล้านปอนด์อัพนะครับถ้าเกิดแมนยูอยากได้เมดฟิลทีมชาติอังกฤษรายนี้เข้ามาเสริมทัพนะครับนั่นคือเรื่องยากจริงๆนะฮะโอ้โหก็น่าสนใจครับในเรื่องนี้ครับเมอันสร้างฟอร์มขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ทําดีแบบเรื่อยๆ นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทุ่ม80ล้านปอนด์นะครับมันจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินไหมแมนยูก็ต้องคิดหนักพอสมควรเลยครับในตอนนี้นะก็รอดูกันต่อไปครับในช่วงมกราคมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นแรกจบนไปนะครับมากันที่ประเด็นที่2ครับเอ่อตามรายงานที่ออกมานะครับจากสื่อของโคเอรเชียเนี่ยนะครับแล้วก็มีสื่ออังกฤษเล่นกันเข้ามาด้วยนะครับเขาบอกว่า ในเกมที่ผู้สัมปตูคนเนี้ยชื่อว่าลีวาโควิดนะครับเป็นผู้สัมปตเดาวรุ่งของไดเดโมซาเก็เนี่ยลงทําการแข่งขันอยู่นะครับนักข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยเขาได้ไปเห็นแมวมองของแมนยูเนี่ยไปนั่งเช็คฟอร์มของผู้สัมปตูดาวรุองอ่งรายนี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะดึงมาแทนที่ดวิดเกิรในอนาคตนะฮะเพราะว่า ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของ DR าเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้านะครับแล้วก็สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับถามว่ามีการคุยกันไหมในสัญญาฉบับใหม่มีครับแต่ว่าดีอายังไม่ตอบรับเท่านั้นเองซึ่งสัญญาที่จะยื่นให้ดีอาเนี่ยประมาณ6ปีนะครับสัญญาระยะยาว6ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยประมาณ3 5 0 0 0 0ห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าก็ยังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับเพราะงั้นก็เท่ากับว่ายังไม่ได้แบบ ตอบตกลงแบบ1 0 0เพราะงั้นมันก็อยู่ในขั้นตอนที่เสี่ยงอยู่ว่าเดิคอาอาจจะย้ายก็ได้หรืออาจจะอยู่ก็ได้นะครับในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วแมนยูก็มองหาตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะเอามาทดแทนซึ่งผู้สาป,ประตูรายนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่มีการติดต่อกันเข้าไปอย่างเป็นทางการทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแค่การส่งแมวมองเนี่ยไปส่องฟอร์มเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นก็ เ,ออเช็คต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อกันตอนไหนนะครับเป็นข่าวมาอัปเดตกันนะฮะในเรื่องของตลาดซื้อขายของแมนยูนะครับเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยสนใจที่จะเซ็นฟรีนะครับเฟอร์นโดยอเรนเต้กองหน้านะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงจากหลายๆทีมในลีกอิตาลีแล้วก็ยังเป็นนักเตะแบบว่างงานกันอยู่นะครับหลังจากที่แยกทางกับสเปอร เออมันเนื่องมาจากว่าแมนยูเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีปัญหาในแนวรุกเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากปล่อยตัวรัวกูแล้วก็มีทีท่าว่าจะปล่อยซานเชซอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดปล่อยซานเชซไปทําให้ตัวรุกมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยมากนะครับก็เท่ากับว่ากองหน้าก็มีแค่มาร์คซิยาลแรดฟอร์ดเมสันกรีนบูดซึ่งเป็นผู้เล่นอายุน้อยหมดเลยนะครับแมนยูก็เลยตามหาพวกนักเตะประสบการณ์ แล้วก็เล็งไปที่ยอร์เดนเต้ที่มีประสบการณ์ในพิมเบรีกอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็อายุน้ำเนี่ยอาจจะมากไปหน่อยแต่ว่าเอาประสบการณ์มาช่วยได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นนักเตะฟรีเอเย่ยนยังเซ็นได้อยู่นะครับยังมีโอกาสคว้าตัวได้อยู่นะฮะถึงแม้ถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายตลาดขาเข้าของพิมเบรียงอังกฤษเนี่ยจะปิดตัวลงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ต้องดับฝันกันไปเลยนะครับเพราะว่าโอเลกกน่าโซชายืนยันนะครับว่า แมนยูจะไม่เซ็นใครเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะครับก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับในช่วงประมาณวันที่2กันยายนนี้นะครับตลาดซื้อขายของยุโรปนะนะครับเพราะงั้นยืนยันชัดเจนจากโซชานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยอร์เดนเต้หรือว่านักเตะฟรีคนอื่นๆก็ไม่มีหวังนะครับเพราะว่าแมนยูชุดนี้ก็โอเคตามที่เขาต้องการแล้วนะครับเพราะงั้นแนวรุกนะครับ ไม่ได้มาเพิ่มนะฮะตอนนี้ก็หมดลุ้นกันไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในประเด็นของเฟดกันหน่อยนะครับตามรายงานจากสื่ออิตาลี่เล่นกันเข้ามาครับเอ่สำหรับนักเตอรานี้เนี่ยนะครับก็อนาคตยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปหรือเปล่านะครับแถมผลงานโดยรวมก็ยังไม่โดดเด่นมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มีข่าวย้ายมาด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ มีหลายทีมให้ความสนใจยืมตัวนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดบอกว่าฟิออเดน,นินนาทีมในลีกอตตอรี่เนี่ยให้ความสนใจคว้าตัวเฟรดเนี่ยไปเสริมทัพนะฮะแล้วก็อาจจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ20จนถึงประมาณ30ล้านยูโรได้ในการคว้าตัวมิดฟิล์ชาวบราซิเลียนรายนี้นะฮะแล้วก็มีหวังที่จะซื้อได้ด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้กักเฟรดแต่อย่างใดนะครับไม่ได้กักว่าจะอยู่หรือจะไปนะเพราะงั้นก็ มีโอกาสคว้าตัวอยู่นะครับในเรื่องของฟิโอที่ให้ความสนใจเฟร็ดนะฮะเรื่องของซานเชสกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงในเรื่อง,องข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามรายงานของเดลลี่มิลเลอร์นะครับสื่อของกฤษเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ยอมเสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ต้องการให้อินเตอร์มิลานเนี่ยใส่เงื่อนไขซื้อขาดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตอนแรกเนี่ยอินเตอร์มิลานขอ ข้อเสนอซื้อขาดอยู่ที่15ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าแมนยูขอปรับมาเป็น20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ยังไม่ลงตัวในเรื่องของการแบกค่าเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งอินเตอร์มิลานอยากให้แมนยูเนี่ยช่วยจ่ายในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอินเตอร์มาจ่ายด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจำนวนประมาณ5 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันเป็นราคาที่เยอะเกินไปเพราะงั้นในระหว่างยืม1ปีเนี่ยนะครับ ทางแมนยูต้องช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าแมนยูก็ไม่ยอมอีกนะครับแมนยูก็พยายามปรับเปลี่ยนไปแบบเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ผมช่วยจ่ายแล้วกันผมช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคุณต้องขึ้นราคาซื้อขาดนะครับหลังจากใช้งานเสร็จหรือว่าหลังจากยืมตัวเสร็จเนี่ยหนึ่งฤดูกาลคุณต้องซื้อขาดในราคาประมาณ2ีล้านปอนด์นะนะครับ มันก็เท่ากับว่าไอ้เงินที่ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปรวมที่ราคาค่าตัวด้วยนะครับน่าจะเข้าใจกันดีนะในเรื่องนี้ครับก็หวังว่าจะตกลงกันได้นะครับซึ่งก็มีบางกระแสบอกว่าก็อยากให้ทางแมนยูเก็บซานเชซเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซานเชซเนี่ยดูเหมือนว่าก็ยังมีดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดซานเชสไปตัวเลือกแนวรุกของแมนยูเนี่ยแทบจะไม่เหลือตัวแบบท็อปๆเลยนะครับเหลือแต่พวกบรรดาดาวรุ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่จะตกลงกันอย่างไรครับเพราะว่าเจจามาจนกระทั่งโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเหลือประมาณ6-7วันเนี่ยนะครับจะได้บทสรุปอย่างไรนะครับรอดูกันต่อไปนะในเรื่องของซานเชสนะฮะ เรื่องของปาโลดบาลาครับย้อนกันไปหน่อยนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในส่วนของนักเตะรายนี้เนี่ยมันมีการอ้างมานะครับคือก่อนหน้านั้นนะ่ะมันมีกระแสกันออกมาใช่ไหมครับจากสกายปอตบ้างจาก b b c บ้างที่ดีลของสเปอร์แล้วก็แมนยูที่จะแลกตัวลัวกูกับดิบาลาเนี่ยนะครับที่มันล่มไปเนี่ยเพราะว่าดิบาลาเนี่ยงงแง่นะครับขอในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยหรือว่าออปชั่นนู่นนี่นั่นเยอะเกินไป นะครับมันก็เลยทำให้ดิวของแมนยูกับยูเว่เนี่ยล่มไปก็เลยทำให้โรโกก,ก็ไม่ได้ย้ายไปยูเว่นะครับซึ่งเอเย่นของทาริบบล่าเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าผมเนี่ยมีการพูดคุยกับสโมสรในพิบริกอังกฤษจ,จริงนะครับแต่เรื่องราวที่ดิบาล่าเนี่ยขอค่าเหนื่อยแล้วก็รวมไปถึงออปชั่นนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็รวมไปถึงดิบาล่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสสโมสรที่ให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การที่ดิบ่าขออน่นขอนี่ก็ไม่เป็นความจริงนะครับก็สยบกันไปนะครับแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ดิบ่าก็ไม่ค่อยอยากที่จะย้ายมาแมนยูด้วยแหละนะครับอย่างที่แมนยูมองว่า,เ,าเหมือนกับนักเตะมันเหมือนกับอยากอยู่กับยูเว่ต่อไปแล้วกันนะครับคนมันไม่มีใจครับตามตื้อไปมันก็เท่านั้นถูกไหมครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นการแยกทางทั้งสองฝ่ายนะครับแมนยูมองว่าดิบ่า ไม่สนใจก็เลิกให้ความสนใจไปดีวลา่าก็มองว่าผมไม่อยากย้ายนะครับนะถ้าย้ายเนี่ยก็ขอขอนุ่นขอนี่นนนหน่อยนะครับก็อาจจะเอ่อแฮปปี้กับทางยูเว่มากกว่าด้วยแหละนะครับก็เลยแยกทางจบการเจ,า,จากันไปในช่วงเดทไลน์พิมพ์ลรกอังกฤษตลาดซื้อขายพิมพ์ลรกอังกฤษที่ผ่านมานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ